เจปังเจแปดคุยเรื่องปังตำเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนต้องร้องว่าสึกโกยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเจ๊ปังเจแปนคุยเรื่องปังตำเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายกับผมมอนมอนนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปัตตภีแล้วก็มอนบอนกับดีไซเนอร์พลัดทินจากโอซาก้าครับผมคุณมอนช่วงนี้ครับโอ้โหโอซาก้าเรียกว่าอากาศก็เย็นแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเรียกว่าก็กำลังหนาวเลยทีเดียวแล้วก็เห็นทางมอนมอนบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็อากาศเย็นใช้ได้นี่ฮะคือระบอกแบบนี้คุณบอนคือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเย็นไว้คุณแต่ว่ามันไม่ได้เย็นเพราะว่าอากาศมันเย็นเพราะฝนมันตกซึ่งพอมันฝนตกเนี่ยไอเราคนไทยที่แสนขี้เกียจอย่างที่ผมบอกผมคือนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปัตตภีผมก็ขี้เกียจออกไปหาซื้อของกินครับผมก็เลยมีการสั่งของ delivery มาจากแบรนด์พิซซ่ายี่ห้อหนึ่งของประเทศเรานะครับผมซึ่งหน้ากล่องพิซซ่ามันไม่ใช่หน้ากล่องพิซซ่าต้องบอกว่าหน้าเมนูในการสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีชุดเซตพิซซ่า1ถาดแถมเนกเก็ตแถมไก่ป๊อปขายนั่นแถมนี่ซึ่งภาพมันดูอลังการน่ากินมากผมคิดว่ากิน2คนน่าจะอิ่มกำลังดีเลยสั่งมาคุณแล้วปรากฏว่าภาพที่ได้มามันหลอกลวงประชาชนมากครับผมภาพไก่ป๊อปที่เห็นดูเป็นภูเขาภาพไก่สวยๆจะกลายเป็นไก่เหี่ยวๆฟิฟี่อยู่ในกล่องใหญ่ๆแต่มีอยู่มา 7-8 ชิ้นที่น่าเศร้าที่น่าเศร้ากว่านั้นคือผมสั่งไซส์กลางไว้คุณแต่ขนาดแม่งเด็กประถมกินก็ไม่อิ่มอ่ะหลอกลวงมากอ่ะเท่านั้นยังไม่พอครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้ในประเทศเราเนี่ยมันมีมากมายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสตาร์ดเค้กเวลาโฆษณาครับบีออกมาเนี่ยโอ้โหไส้เราอะไรเยิ้มคัสตาร์ดนุ่มๆพอของจริงมันจะเป็นไส้แข็งๆเกะกังประมาณ1ตารางเซนอยู่ในกองเค้กมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่อ่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งใช่ไม่ดิเล็กกว่านิ้วโป้งประมาณนิ้วโป้งอ่ะประมาณข้อนิ้วประมาณเล็บนิ้วโป้งต้องพูดอย่างงี้แล้วเวลากินคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะเวลากินอ่ะผมจะพยายามกินให้มันแบบรู้สึกว่าคำสุดท้ายอร่อยสุดผมก็เลยจะต้องเลาะกับแป้งไอ้รอบๆให้หมดก่อนเหลือไว้ตรงกลางผมก็แล้วค่อยใส่ปากคำสุดท้ายจะได้รู้สึกว่าค่อยคำสุดท้ายมันค่อยปิดฉากได้ดีหน่อยแล้วผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยเว้ยคุณด้วยนี่คือประเทศแห่งขวานทองที่มีคนรักในความซื่อสัตย์จุดจริตแบบนี้เยอะทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีสินค้าแบบนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนี่เลยก่อนหน้านี้ผมเคยไปซื้อข้าวผัดปูที่ร้านมินิมาร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับผมโอ้โหครับหน้ากล่องเว้ยคุณมันจะเป็นซองใสใช่ไหมมันจะมองเห็นทุกอย่างข้างในเว้ยมันก็จะเป็นข้าวผัดพร้อมกับปูวางอย่างสวยงามแล้วก็มีแถบตรงกลางที่เป็นแบบแผ่นป้ายข้าวผัดปูทันทีที่แกะแผ่นป้ายมาครับไอ้ตรงกลางที่เป็นแถบป้ายที่บอกข้าวผัดปูแม่งโบเป็นเหมือนกับโมไซขอแหวกทะเลแดงอ่ะปูไม่แหงออกตรงกลางมีแต่ข้าวไม่มีปูโคตรเศร้าเอ้ยผมเคยถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วแบบโอ้โหประทับใจมากเลยก็เลยรู้สึกว่าผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคนที่กำลังฟังอยู่ณทุกวันนี้เนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแดนศรีวิไลเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณคนกับผมถล่มมาให้เต็มที่จัดหนักจัดเต็มเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือไม่แพ้ใครในโลกครับผมก็เลยมีคำถามว่าคุณบอลครับผมประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมีความแบบว่าช่อฉนกลโกงหลอกลวงประชาชีมาตั้งแต่โบราณละส่วนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีภาพเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความตรงฉินมีความสุดยุติธรรมทุกอย่างเนี่ยดูเท่ดูจับต้องได้เลยถามครับว่าที่ญี่ปุ่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ไหมฮะต้องบอกก่อนว่าถ้าเข้า Twitter นะครับผมจะมีแฮชแท็กนึงนะฮะภาษาญี่ปุ่นนะครับผมว่าเมนูโตจิเก้าแปลว่าผิดจากเมนูก็หมายความว่าถ้าเกิดเราสั่งข้าวผัดไก่นะครับก็จะได้กระเพาะปลามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครเข้าแฮชแท็กนี้ไปนะครับ จะได้เห็นการโพสต์จำนวนมหาศาลถึงสิ่งที่มันไม่ตรงปกคำว่าไม่ตรงปกคือว่าง่ายๆก็คือแบบเดียวกับที่คุณม่อนว่าครับญี่ปุ่นก็ไม่ต่างกันครับเดี๋ยวคุณกำลังพูดถึงประเทศญี่ปุ่นที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสูงที่สุดในโลกนะครับคุณใหญ่พูดยกตัวอย่างนะบางภาพที่ผมได้เห็นมาแล้วก็ที่ผมได้เจอมาละกันนะจ้าครับอย่างแรกเลยนะครับผมคือมีเรียกว่าร้านข้าวร้านข้าวอาหารชุดที่เป็นแฟรนไชส์ดังเจ้าหนึ่งละกันนะฮะคือครับผมร้านนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกข้าวหน้าเนื้ออะไรต่างๆค่อนข้างเป็นเมนูเด่นของเขาแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมกินข้าวหน้าเนื้อไม่บ่อย
ผมจะชอบกินพวกข้าวที่มันมากับปลานะฮะมันอาจจะเป็นแบบปลาดิบบ้างหรือว่าเป็นปลาพวกไอ้มากุโรบดบ้างนะฮะแล้วครับผมทีนี้เว้ยจะมีเมนูที่เขาเรียกว่าข้าวหน้ามากุโรบดที่มาพร้อมกับไข่แล้วรูปของเขาเนี่ยนะเขาก็จะมามากุโรบดมาเป็นแบบโอ้โหมาเป็นก้อนๆยุยๆที่แบบวางเรียงรายรอบด้านนะฮะแล้วเราก็คาดหวังเลยโอ้โหมาอย่างเงี้ยมากุโรบดมากินชุ่มฉ่ำแน่นอนพอมาถึงปุ๊บเว้ยครับคือปกติเนี่ยมากุโรบดเวลาเขาจะเก็บผมเข้าใจว่าการจัดเก็บของเขาเนี่ยมันเขาไม่ใช่เอาแบบปลามากุโรมาซอยสดๆแล้วก็มาบดโปะไปบนข้าวแบบพวกร้านอาหารที่แบบแนวซูชิอะไรโอมากาเสะพวกนั้นอยู่แล้วจ้ะก็ไม่นึกว่าเขาจะมาเป็นปลากุโรที่แช่แข็งมาเป็นก้อนมาเลยเว้ยมาเป็นก้อนเลยคือไม่ผ่านกระบวนการวิธีอะไรเลยใช่ไหมมาเป็นก้อนเลยวางแหมะอย่างนี้เลยเหรอมาเป็นก้อนคือคุณนึกถึงแฮมอะคุณหมูแฮมวางแปะอยู่บนนั้นอะแต่ว่ามันคือมันคือมากุโรที่ผ่านการน่าจะผ่านแบบผ่านการแรปแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นนึกออกป่ะแล้วพอเวลาสั่งปุ๊บก็แกะแรปแล้วก็วางก้อนนั้นแปะบนข้าวแล้วก็เอามาเสิร์ฟเราอะแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะเออไอ้แต่อันนั้นอ่ะมันยังแฮปปี้อย่างนึงตรงที่ว่าพอถึงมันเป็นก้อนประทับความประทับใจแรกมันผมให้0เต็ม10เลยแต่ว่าพอไปคลุกๆแล้วมันก็พอจะได้หน้าตาแบบนั้นเว้ยเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าคือคุณเอาแบบเอาของที่มันแรปแช่แข็งมาโปะเป็นก้อนไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็นิดนึงอ่ะเออคือปกติแล้วต้องอธิบายก่อนว่าไอ้มากุโรบดเนี่ยถ้าหาว่าเป็นร้านแนวอาหารทะเลเพียวๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นมากุโรที่เขาเอาไปซอยบดอย่างไอ้พวกส่วนแบบส่วนที่เหนือนอกเหนือจากที่หั่นเป็นซาชิมิอะฮะพวกส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันหั่นเป็นชิ้นๆไม่ได้เนี่ยเขาจะพวกนั้นเนี่ยมาบดผ่านเครื่องบดต่างๆให้มันเป็นก้อนๆแบบก้อนๆแบบคล้ายๆหมูสับอะแล้วก็ไอ้อย่างนั้นมาโปะใส่ข้าวแต่อันนี้เข้าใจว่าเพราะมันเป็นร้านแนวแฟรนไชส์ไงดังนั้นอยู่ๆมันจะมานั่งบดทุกเมนูทุกจานที่สั่งเนี่ยมันน่าจะลำบากเขาก็เลยต้องมีสต็อกของไว้แต่ว่าพอสต็อกไปปุ๊บเนี่ยมันถูกไปแพ็คเป็นก้อนๆอย่างนี้มามันก็ความประทับใจแรกมันก็แย่นิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นญี่ปุ่นนี้ขี้หลอกลวงเหมือนกันเนี่ยเออเพราะว่าที่เมื่อกี้ผมบอกมันมีแฮชแท็กว่าเมนูโตชิกะจิเก้าใช่ไหมว่าไม่ตรงปกแต่ทีนี้เนี่ยทุกครั้งฮะเวลาญี่ปุ่นทำเมนูอะไรต่างหรือต่อให้แบบปีที่แล้วที่ผมทำงานด้านสายเลเยอร์โฆษณาประกาศโฆษณาเนี่ยเขาจะมีการให้กรอกพิมพ์เรียกว่าพิมพ์ประโยคนึงไว้อยู่ใต้รูปเสมอโดยคำว่าโคโนชาชินว่าอิมเมจิเดสถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็คือนี่คือภาพอิมเมจนะจ๊ะภาพอิมเมจหรือจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแปลคำว่าอิมเมจเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอิมเมจมันก็แปลว่าภาพไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยโคโนชาชินชาชินคือภาพภาพนี้คือภาพครับมันประหลาดป่ะแต่ว่าผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันคือญี่ปุ่นนะฮะเขาจะเอาศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ในความหมายที่เขาเข้าใจกันเองด้วยซึ่งคำว่า image ในที่นี้ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าภาพถ่ายไม่ใช่ภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมายว่าไงฮะเขาหมายความว่าภาพที่ถูกนำเสนอออกมา image นะสมมติว่าเราพูดจริงๆคนไทยก็อาจจะคุ้นกันว่าโหคนนี้มี image ที่ดูดีจังนะญี่ปุ่นนะใช้ image ในความหมายเชิงอย่างนั้นคือภาพที่ถูกนำเสนอถ่ายทอดออกมาโดยอยากให้คนเห็นว่าอ๋อมันหน้าตาที่ดูดีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะดังนั้นคำว่าไอโคโนชาชินว่า image death เนี่ยแปลเป็นไทยตรงๆก็คือภาพนี้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นกลยุทธ์เดียวกับพี่ไทยเป๊ะเลยนะครับที่จะใช้ตัวอักษรก้อนเล็กๆเท่าไข่มดนะฮะที่มุมซ้ายล่างของซองขนมหรือซองข้าวต่างๆหลอกลวงของเรานั่นเองเล็กมากและเล็กมากแล้วไม่พอเว้ยปีที่แล้วผมมีการได้ทำไอใส่ดอกจันไอโคโนชาชินว่า image death เนี่ยมีอยู่ทีนึงผมใส่เป็นอักษรสีดำเว้ยก็แบบโหมันพอมันโปะไปบนพื้นฉากหลังตรงเนี้ยใส่สีดำหน่อยแล้วกันมันจะได้คอนทราสต์ขึ้นมาหน่อยอ่านง่ายหน่อยลูกค้าสั่งแก้เว้ยโดนด่าบอกมึงจะให้กูขายยอดขายตกได้ยังไงใช่ไหมบอกให้เปลี่ยนเป็นสีขาวเว้ย เดี๋ยวคุณฉากหลังสีอะไรฟ้าประมาณฟ้าโอ้ยังดีถ้าเกิดบอกฉากหลังสีขาวที่ว่าเลยนะที่คนเล่นเลยตายเถอะผมใช้สีดำแล้วก็ใช้ฟอนต์แบบว่าให้มันแบบอ่านง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาไปเปลี่ยนให้ใช้ฟอนต์ขาวตัวบางๆบนพื้นสีฟ้าให้เห็นยากๆ
เจตนาจะอำพรางเลยนั่นแหละคือไม่ได้โกหกนะมึงอ่านกันไม่ดีเองกูบอกพวกมึงแล้วแต่พวกมึงอ่านกันไม่ดีเองอย่ามากรอกกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครที่ได้ไปญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นนะจะเห็นว่าไอ้ดอกจันแล้วอักษรตัวเล็กๆสีขาวๆเนี่ยบางทีแม่งเยอะกว่าแค่ประโยคนั้นบางทีมันจะลามไปเรื่องของอะไรนะปริมาณของของที่คุณสั่งอาจจะไม่เหมือนกับในภาพเพราะว่าภาพเมนูชิ้นนี้สามารถสั่งได้หลายไซส์สั่งได้หลายปริมาณดังนั้นจะไม่เหมือนกับรูปถ่ายแต่พอดักว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะคุณเอ้ยคิดไว้เลยว่ามันต้องน้อยกว่าภาพแน่ๆใช่ไหมมันต้องไม่เหมือนกับที่คิดแน่ๆ เฮ้ยงั้นแสดงว่าไอ้รูปแบบกลยุทธ์การหลอกลวงเอาภาพมาล่อหลอกให้คนซื้อคิดว่ามันเยอะเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่ไทยนี่หว่าญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นแล้วจริงๆถ้าใครแบบเข้า YouTube นะฮะจริงๆต่างประเทศผมกล้าพูดเลยว่าทั่วโลกน่าจะเป็นหมดประมาณนั้นคืออย่างตัวอย่างภาพที่ถ้าใครได้ดูใน YouTube หรือในทางช่องFacebook Page เราจะน่าจะเห็นรูปขึ้นมาเป็นระยะๆแล้วว่ารูปที่เราเจอมาหรือส่วนที่ผมเจอมาเนี่ยมันอะไรที่มันไม่ตรงปกเนี่ยอย่างเช่นแบบอะไรนะก้ามปูเต้าหู้เงี้ยในต้นฉบับนะฮะก็จะมีเป็นเนื้อก้ามปูพอเป็นก้ามปูออกมาเขาก็ต้องยกตั้งขึ้นให้มันเป็นก้ามแหลมๆสวยงามนึกออกไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบมีเครื่องปรุงแล้วก็มีไอ้ใบอะไรต่างๆประดับให้มันเกิดความสวยงามแต่ของจริงที่ออกมาครับคุณก็จะเห็นเหมือนกับอะไรนะเวลาปลาตายฮะคุณนึกว่าปลาตายนอนอยู่มันจะเป็นแท่งก้ามปูนอนตายอยู่กลางเต้าหู้ไอ้พอลอยโผล่เนื้อผิวเต้าหู้มาหน่อยนึงแล้วก็จะดูมันน่าอเนจอนาถว่าดูก้ามปูมันจมเต้าหู้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าอนาถหน่อยอะไรแบบนั้นที่ผมตกใจนิดนึงคือที่คุณบอลพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านที่ลักษณะการทำสดนะฮะหรือแม้ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ก็ตามส่วนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นลักษณะของอาหารแช่แข็งอะอย่างที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยจะเป็นแบบโจ๊กหน้ากล่องเนี่ยโจ๊กสำเร็จรูปบางยี่ห้อนะโอ้โหหน้าห่อแบบมีหมูสับบดแผ่นนึงสวยๆอยู่บนช้อนเว้ยของกินเข้ามาแบบเป็นเล็กเท่านิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกไปหลายอย่างกับผัดกะเพราในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันเป็นอาหารแช่แข็งใช่ไหมของทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะของการดูน้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งมันเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นการทำแบบมาเป็นล็อตใหญ่จากครัวกลางแล้วก็มามันมีเรื่องของต้นทุนนั่นโน่นนี่ต้องทำปริมาณมากแต่ของคุณบอลพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นทำแบบในร้านนี่นะมันไม่น่าจะหลอกลวงได้เบอร์นี้หรือเปล่าเข้าใจว่าอันนี้จากประสบการณ์เลยแล้วกันนะนี่ประสบการณ์เพียวๆเลยนะเว้ยคือปีที่แล้วที่ผมทำที่ผมเคยทำด้านพวกงานกราฟิกดีไซน์เลย์เอาท์ภาพโฆษณาอะไรต่างๆคือเวลาเขาจะถ่ายภาพสินค้าเพื่อมาทำในโฆษณาอันนี้เนี่ยครับเขาจะจัดวันเขาเรียกว่าจะจัดวันถ่ายภาพโดยเฉพาะเว้ยจัดวันถ่ายภาพใช่จัดวันถ่ายภาพโดยเฉพาะแล้วก็จะมีการจ้างตากล้องกับทีมเซตโดยเฉพาะไปที่ร้านเว้ยแล้วร้านเขาก็จะจัดเรียกว่าจัดเมนูจานนั้นอ่ะมาอย่างเป็นพิเศษโดยมีตากล้องคอมเมนต์ว่าอยากให้จัดไอ้เพิ่มกุ้งวางไปตรงนี้หน่อยนะครับผมรู้สึกว่าข้างหลังตรงนี้ถ้าเพิ่มใบไม้สีเขียวลงไปหน่อยมันจะทำให้ภาพสีสวยขึ้นเขาก็จะจัดกันอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วก็จะมีการแบบโอ้เซตมุมแล้วก็เลือกจานที่ไซส์ที่รู้สึกว่ามันแมชกับหน้าตาอาหารมากที่สุดมาแล้วถ่ายสิ่งนั้นโพออกมาปุ๊บเอาอันนั้นมาใช้ในภาพการโฆษณาเฮ้ยเหตุการณ์นี้ผมแอบบอกนิดนึงว่าผมก็เคยประสบการณ์ตรงในประเทศไทยเองผมเนี่ยเคยทำงานวงการทีวีอยู่ที่หนึ่งครับผมก็ได้มีการไปถ่ายภาพของร้านราเม้งแฟรนไชส์แบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดังยี่ห้อหนึ่งในห้างสรรพสินค้าครับเฮ้ยครับผมตอนนั้นแบบว่าประทับใจมากเชี่ยเราจะได้ถ่ายงานแบบนี้เหรอวะอ่ะลองไปถ่ายกันดูแล้วแบบลูกค้าก็เหมือนตั้งความหวังว่าเราไว้เยอะมากว่าเฮ้ยเราทำออกมาได้ดีมากแล้วเราก็คิดว่าลูกค้าก็คงจะมีการทำทุกอย่างเตรียมไว้ให้แล้วแต่พอไปจริงคือมีทางลูกค้าเนี่ยมีเชฟไม่ใช่เชฟทำอาหารให้อร่อยนะเชฟแต่งอาหารให้สวยงามจัดเรียงทุกอย่างสวยงามเพื่อให้พวกเราได้ทายแล้วพอเขาทำเสร็จไปแล้วเว้ยก็ละทีมงานก็คิดได้ใจว่าเอาละแม่งน่ากินโคตรหวานปากพวกกูละเตรียมซอยครับจับตะเกียบป้าบยัดเข้าปากปึ๊บลูกค้ารีบห้ามคุณม่อนยาก็ถามทำไมมันกินไม่ได้ทุกอย่างมันถูกแต่งขึ้นมามันมีกาวมันมีอะไรนั่นโน่นนี่อยู่ข้างในกูช็อกเล็กนะวันที่ถ่ายจริงๆรู้สึกก็จะมีเป็นแต่ว่าอันนั้นเขาพูดภาษาญี่ปุ่นยังไงผมแค่ว่าไปตาม
รุ่นพี่ที่เขาเป็นมือกราฟิกตัวหลักไปดูผมก็ไปดูเฉยๆก็ได้เห็นคิดว่าก็มีการเรียกว่ามีการใช้พวกไอ้เครื่องติดบางอย่างที่ทำให้ไอ้ใบนี้มันตั้งขึ้นเป็นพิเศษไอ้นี่มันอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่วันนั้นเนี่ยมันมีกุ้งเทมปุระอยู่ครับผมมันตั้งอยู่อย่างสวยงามผมก็กัดไปเต็มคำครับผมโอ้โหใบจิ้มฟันแม่งแทงเหงือกแทบแตกใบจิ้มฟันแบบปักกลางกุ้งเทมปุระเพื่อให้มันตั้งสวยอะแล้วก็ปักลงไปในเส้นบะหมี่อีกทีนึงไอเราก็ไม่รู้ไงใครจะไปคิดว่าจะมีใบจิ้มฟันอยู่ในกุ้งวะเออเนาะใช่ไหมแล้วนึกภาพดูเอาอย่างน้อยถึงต่อให้มันเป็นปรุงแต่งแต่คุณดูเวลาที่เขาใช้ในการจัดจานนึงอะแม่งนานอะโอ้จริงจริงจริงโอ้โหแม่งเย็นชืดมากเลยคือวันนั้นถ้าอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยเรียกว่าทุกร้านก็รวมๆเมนูสมมุติประมาณสัก15เมนูเนี่ยอันนั้นคือไปทั้งวันเลยนะเว้ยเช้ายันเย็นเลยนะคือวันนั้นคือไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยอ่ะเออซึ่งแบบแล้วนึกภาพดูว่าถ้าเขาต้องมาทำแบบนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้กินในหน้าตาขนาดนั้นเลยอ่ะถึงต่อให้ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยอ่ะผมมันก็เป็นไปได้ยากในการเสิร์ฟว่ะใช่ไหมก็จริงก็จริงเสียเวลาเขาอะเนอะทุกวันนี้แค่มาช้านิดมาช้าหน่อยคนก็ด่ากันชิบเป่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายอย่างที่ในไอ้แท็กเมนูโต๊ะจิเก้าเนี่ยมีบางส่วนนะที่ผมเข้าใจว่าหลายคนไม่เก็ตอ่ะไม่เก็ตในเหตุผลตรงนี้ว่าไอ้รูปที่ถ่ายอ่ะปริมาณของที่ใช้อ่ะมันอาจจะเท่ากับของที่มาเสิร์ฟเว้ยแต่เขาใช้เวลาในการจัดจานไม่เท่ากันคือเท่าที่ดูแบบบางอันนะก็คือปริมาณแบบกุ้งจำนวนกุ้งก็เท่ากันแหละไอ้ผักที่ใส่มาก็เท่ากันแหละแต่ทำไมมันไม่สวยเท่าเพราะว่าเข้าใจว่าเวลาที่ใช้ในการจัดมันไม่เท่ากันเขาก็ต้องเรียกว่าไงดีจัดเท่าที่สามารถทำให้มันพอดูน่ากินในระดับนึงแต่ไม่เหมือนในเมนูเอามาเสิร์ฟให้เรากินได้ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนผมเนี่ยทำพาร์ทไทม์ร้านอาหารเขาจะมีการตั้งเรียกว่าตั้งอะไรนะคล้ายๆตั้งนาฬิกาปลุกอะตั้งไอ้นาฬิกากำหนดเวลาไว้เลยว่าจัดไอ้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ต้มไอ้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่คือเหมือนว่าพอเริ่มทำปุ๊บกดไอ้ตัวทัมเมอร์ตัวนี้เลยแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บสมมติว่า2 นาทีเสร็จปุ๊บมันจะดังขึ้นแล้วก็รู้เลยว่าต้องใช้เวลาให้ไอ้นี่ให้จบใน2 นาทีแล้วก็เอาไอ้นี่ไปวางต่อและไอ้คนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อก็จะไปทำต่อในเวลาที่ไอ้คนนึงกำหนดไว้ต่อเหมือนกันคือทุกอย่างมันจะเป็นขั้นตอนมากว่าทุกอย่างต้องให้จบในเวลาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งพอได้เทียบกับว่าตอนที่เราไปถ่ายเรียกว่าไงไปถ่ายภาพอาหารเพื่อการโฆษณาเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไงเข้าใจเลยเออแม่เพราะฉะนั้นรูปถ่ายออกมากับของที่กินเนี่ยมันก็เลยต่างกันหน่อยแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าโชคดีก็คือเจอของที่ปริมาณเท่าๆกันแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันหน่อยก็ทำใจเถอะเนาะอย่างน้อยก็ไม่ถูกเอาเปรียบก็โอเคคือต้องบอกแบบนี้นะคุณอาหารเนี่ยจุดประสงค์หลักของอาหารคือการทานอร่อยไม่ใช่ภาพสวยนะครับจริงอยู่ว่าประเทศไทยหรือว่าทั้งโลกเนี่ยมีการทานอาหารในร้านดังๆก็จะมีการถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมคู่อาหารลงโซเชียลต่างๆเพื่อให้ดูอวดรวยอวดหรูอะไรอย่างนี้แต่มันก็ต้องมีบางร้านที่มีภาพน่าประทับใจบ้างแหละใช่ไหมคุณบอลในไทยเองก็มีนะที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมองว่าโอ้โหไอ้ม่อนแม่งไอ้ทรคดชาติไอ้คนด่าประเทศคือจะบอกว่าผมเนี่ยก็เคยทานของที่แบบว่าภาพตรงปกในประเทศไทยบ้างเหมือนกันนี่เลยเล่าเลยบ้านผมอยู่ใกล้สวนรถไฟศรีนครินทร์คุณมันจะมีร้านเขาเรียกอะไรวะแหลงเล้งสิไม่ใช่แหลงต้มยำเล้งภูเขาใหญ่มากเมื่อคืนมาก็เลยคิดว่ามึงหลอกกูคิดในใจเลยมึงหลอกกูภาพออกมาเนี่ยของจริงมันต้องเล็กๆกูแดกคนเดียวหมดชัวสั่งมาเอาโอ้แค่เห็นแล้วน้ำตาจะไหลมันใหญ่เป็นภูเขาเหมือนกับภาพจริงๆคุณจริงเหรอและที่แล้วมีที่เลวร้ายกว่านั้นคือพริกที่อยู่ในภาพอ่ะแม่งมาเหมือนอย่างนั้นเดะๆบ้าเขียวอีเย็นกับภูเขาหิมะไม่ใช่ภูเขาหิมะภูเขาป่าพริกอ่ะเผ็ดชิบหายเฮ้ยแต่อร่อยมากสุดยอดอ่ะฟังโอ้เปรี้ยวปากมากต้มเล้งหาในญี่ปุ่นนึกไม่ออกเลยว่าจะหาที่ไหนได้อ่าโอ้น้ำลายไหลแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยขนาดเพิ่งกินข้าวเย็นไปเลยแซ่บต้มยำแบบแซ่บสุดเท่านั้นไม่พอบริเวณเดียวกันมีบะหมี่จับเขาเรียกนะบะหมี่จอมพลังเป็นไงครับมีแบบโอ้โหเสียงลือเสียงเล่าอ้างมามากมายครับว่าบะหมี่จอมพลังอะไรเนี่ยโอ้ยมันไม่ดีให้เยอะหรอกโอ้เหลิง เคยไปกินโอ้โหกินไม่หมดว่ะปลาเลวร้ายมากมันเยอะจะแบบ
เอ้ยมึงไม่ได้ทำมาเพื่อให้คนกินแล้วเนี่ยมึงต้องทำมาเพื่อให้กลุ่มคนกิกนลุ่มอ่ะคเออนต้องใช้กิคนำนั้นเลยเออนะก็เออก็น่าประทับใจเออถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยเอผมว่าอน่าประทับใจมากฝั่งญี่ปุ่นจ้ะฝั่งญี่ปุ่นละกันมีอสิ่่างหนึ่งคืออันนี้เนี่ยถ้าแบบเจาะจงถ้าแบบไม่เจาะจงเลยเนี่ยผมว่าจะเจอกันได้หาได้ง่ายหลายร้านละกันครับผมจะมีเมนูนึงนะครับที่เขาเรียกว่าโรสต์บีฟด้งโรสต์บีฟก็คือเรียกว่าอะไรนะเนื้อวัวเอาไปลมควันแล้วก็เป็นด้งข้าวอ๋อซึ่งไอ้โรสต์บีฟด้งเนี่ยเขาจะมีสไตล์เด็ดอย่างนึงคือโรสต์บีฟที่เขามาเรียงกันเป็นกองภูเขาคล้ายๆภูเขาไฟจ้าแล้วก็ไอ้ชั้นบนสุดอะหยอดไข่แดงไข่ดิบไว้ซึ่งไอ้นี่เนี่ยเฉลี่ยราคาเฉลี่ยจะตกอยู่ที่900ถึง 1,000 เยนต้นเฮ้ยถูกมากเลยเออซึ่งไอเมนูนี้เนี่ยหลายร้านอย่างน้อยก็หลายร้านเลยนะเออในโอซาก้าก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ร้านที่ผมเคยไปกินครับเฮ้ยหน้าตามันโอเคเว้ยมันตรงปกเว้ยคือภูเขาก็มาเป็นภูเขาจริงๆเออไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วไอ้ภูเขานั้นก็ไม่ได้ยัดแกนกลางด้วยข้าวหรืออะไรมันก็มาเป็นเนื้อชิ้นๆนั่นแหละเออไอประเด็นไอมาเป็นภูเขาเลยแกนกลางแม่งผมอยากจะเล่าเลยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะเคยกินเหมือนกันแบรนด์สุกี้แบรนด์หนึ่งที่คนไทยต้องรู้จักดีเป็ดย่างโอ้โหภาพมาสวยของมาจริงสวยอย่างภาพเว้ยคุณมาเป็นภูเขามาพูนสวยมากทันทีเอาตะเกียบจกเป็ดขึ้นมา1ชิ้นเปิดพึบแตงกวาเพียบเลยยี่ห้างใต้แตงกวาเออไอแบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะในญี่ปุ่นก็มีบ่อยคือส่วนมากเป็นพวกแบบว่าเนื้อแบบโหเนื้อมาพูนๆเลยข้างใต้จิ้มไปแม่งผักสลัด อะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะก็หรือไม่ก็จะเป็นแบบเรียกว่าไงดีถ้าเป็นจานมันจะเป็นจานที่แบบว่ามันเป็นโป่งกลางอ่ะโป่งกลางนึกออกเออโป่งกลางคือวางปุ๊บมันดูโหพูนมากเลยแต่จิ้มไปปุ๊บก็นี่มันกลนถ้วยแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยเจอแบบนั้นบ่อยอ่ะแต่ย้อนกลับมาที่โรสต์บีฟด้งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยหลายร้านหาค่อนข้างง่ายด้วยเขาว่าโรสต์บีฟด้งเนี่ยถ้าเจอเป็นภูเขาอย่างนี้นะผมว่า70%ไว้ใจได้ว้าวก็อย่างน้อยในทุกร้านคือผมอาจจะกินไม่หลายร้านไงเลยขอตีไว้ซะ 70% ละกันคืออย่างน้อย 3-4 ร้านที่เคยไปกินแล้วเป็นภูเขาอย่างนั้นน่ะมันน่าประทับใจเพราะมันดูมันไม่หลอกลวงจากภาพอันนี้ก็เลยเชื่อว่าร้านอื่นๆเองก็น่าจะไว้ใจได้นะฮะถ้าได้มีโอกาสมาก็ลองไปดูกันเนาะดีจังดีจังเมื่อกี้แบบไม่เจาะจงมีมาเจาะจงนิดหน่อยดีกว่าอันนี้ก็มีทั้งจากที่ผมเจอเองแล้วก็จากที่น้องผมนะฮะตอนสมัยน้องผมมาเรียนเที่ยวในญี่ปุ่นแล้วก็เรียนในญี่ปุ่นเนี่ยได้เจอมามีไอศกรีมครับผมที่คาวากุจิโกะครับไอศกรีมคาวากุจิโกะคือที่เที่ยวใกล้ๆทะเลสาบนึงรอบภูเขาไฟฟูจินะฮะที่นั่นเนี่ยมันมีไอศกรีมสีม่วงซึ่งตอนแรกเห็นในรูปนะฮะน้องผมว่าเฮ้ยเห็นในรูปเนี่ยน่าจะกำลังดีเพราะว่าไอความหนาของชั้นก็ประมาณแบบกลางเกยเลยฝ่ามือมาครึ่งหนึ่งของฝ่ามือนะเกยเลยจากโคนมานะโหหน้าตาดูใช้ได้ก็บอกเอ้ยอย่างน้อยก็หน้าตาประมาณนี้ก็ไอติมทั่วไปนะฮะน้องผมสั่งมาเว้ยแม่งขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งคือถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ใน YouTube หรือใน Facebook นะได้เห็นแน่นอนมันจะแบบเฮ้ยแม่งมาเยอะมากเดี๋ยวนะสองเท่าของในรูปคุณกำลังจะบอกว่าอันนี้ก็อิมเมจโตจิเกลเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้น้อยลงไม่ได้น่าผิดหวังแต่มันประทับใจเพราะว่ามันเยอะกว่าในภาพใช่ไหมเยอะเยอะมากแล้วน้องบอกทึ่งมากคือแบบเฮ้ยรูปมันหลอกลวงแต่มันหลอกลวงอย่างนี้ได้ไม่เคยเห็นมาก่อนเอ้ยคนขายเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณโอ้โหต้องกลับไปถามน้องว่ะแต่ถ้าผู้หญิงคุณจะว่าไงครับอ่ะถ้าผมตอบว่าผู้หญิงก็น้องคุณบอยเป็นผู้ชายนะครับแล้วคนขายเป็นผู้หญิงแสดงว่าน้องคุณบอลต้องหล่อมากๆจนผู้หญิงรู้สึกโอ้ยโอ้อีเคเมนเดสโยโอ้คาโคอี้ให้เยอะๆปาบไปได้คุณแล้วถ้าน้องผมเป็นผู้ชายแล้วถ้าคนขายเป็นผู้ชายนี่คือยังไงครับก็ยังไงอีกอ่ะนะฮะแล้วก็นี่คือที่คาวากุจิโกะนะผมก็อันนี้มันเป็นรูปจากประมาณสักปีกว่าๆที่แล้วนะไปปี2ปีที่แล้วได้อาจจะนานหน่อยแต่ผมคิดว่าโดยมากร้านอาหารต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยจุดที่ขายต่างๆเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มาเที่ยวญี่ปุ่นได้เนี่ยใครไปเที่ยวคาวากุจิโกะแล้วลองไปชิมไอศกรีมดูนะฮะก็ลองดูผมคิดว่าอาจจะได้เจอของเด็ดๆแบบนี้อีกนะฮะเนาะอ่ะ
แล้วก็มีอีกอันนึงจากมิตรสหายของเราเองนะเป็นจ้าแฮมเบอร์เกอร์ที่ฮากุดาเตะโอ้ยอันนี้ขึ้นชื่อลือชาคือฮากุดาเตะเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็มีคนชอบไปกันมากที่ฮอกไกโดนะฮะไอแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เนี่ยตอนแรกก็ภาพโปรโมทเนี่ยเขาจะมาเป็นใหญ่มากเขาจะชื่ออะไรนะเบอร์เกอร์เนี่ยฟูตโตโจบาก้าซึ่งมันจะมีแบบว่าหลายชั้นมากคือเขาจะมีทั้งฮอกไกโดโคโลเกะนะฮะมีมิตรมีไอเนื้อบดนะฮะ120กรัมมีโคโลเกะแล้วก็มีมิตรปาร์ตี้เนื้อบดที่เอาไปย่างเนี่ยอีก120กรัมแล้วก็จะมีแบบมีชั้นของอะไรนะมะเขือเทศมีไข่แล้วก็ผักนะฮะซึ่งแบบโอ้มันชั้นใหญ่มาก800เยนซึ่งรูปเนี่ยมันดูใช้ได้ดูแล้วแบบน่าทึ่งเหมือนกันสั่งดูเป็นไงโอ้โหเราบอกแบบนี้800เยนเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยู่มันก็ดูเยอะหรือเปล่าแพงหรือเปล่าเราบอก800เยนต้องบอกว่าไม่ได้แพงนะเป็นราคาอาหารปกติ800เยนซึ่งอาจจะจินตนาการได้ว่าเฮ้ย800เยนมันจะให้เยอะยังไงวะคงไม่เยอะหรอกแต่ของจริงเป็นไงคุณเฮ้ยแม่งเหมือนไอ้นั่นอะแม่งเหมือนหอคอยหออะไรนะหอเอ็นปีซ่าคุณ คือพี่แกวางสูงจนกระทั่งแบบแฮมเบอร์เกอร์มันเอียงแล้วอะ วางจนไปวางจนมันเอียงมันจะล้มแล้วแบบกินยังไงวะให้ตายเถอะเยอะมากไม่ใช่800เยนเองเนาะใช่800เยนแล้วผมว่าได้ขนาดนี้ก็น่าประทับใจนะฮะก็แบบโหสุดยอดมากคือนี่ก็ของเกินในรูปแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เลยฮะผมเพิ่งไปเที่ยวแถวๆนัมบามานะฮะจ้านัมบาเนี่ยมันก็จะมีย่านที่เป็นนัมบาวอล์กคือเป็นแบบย่านร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่ในสถานีรถไฟนัมบาครับผมก็ได้ไปทานร้านอาหารที่เป็นร้านแนวสเต็กเนื้อย่างแล้วก็อาหารชุดแบบญี่ปุ่นร้านหนึ่งคือไอ้ร้านนี้เนี่ยรูปเมนูของเขาอ่ะมันจะเป็นรูปที่แบบว่าซูมเข้าไปใกล้ๆอาหารคือจะไม่เห็นพื้นที่จานรอบๆเท่าไหร่ก็จะเห็นหน้าตาอาหารเด่นๆที่อยู่ในชามซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันคาดเดาปริมาณยากนึกออกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจานขนาดไหนไงใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมสั่งเป็นคาเลอูด้งมาก็คือไออูด้งแกงกะหรี่มาซึ่งก็แบบมันดูแล้วหน้าตาน่าจะพอประมาณแล้วก็800กว่าเยนคือรวมภาษีแล้วมัน900เยนก็ราคาอาหารทั่วๆไปอาหารทั่วๆไปก็ต้องแบบปริมาณก็โอเคพอกินแล้วอิ่มใช้ได้โอ้โหที่จะมาทีนี่คือแม่งเหมือนแม่งเป็นของที่แบบให้ซูโม่กินในพบให้ซูโม่คือแม่งมาเป็นคือชามแม่งใหญ่มากอะชามแม่งบานแบบโอ้โหบานเพอร์เวอร์ในคำนี้โอ้โหแล้วเป็นอูด้งด้วยปรากฏว่าเพื่อนผมที่กินตอนนั้นเพื่อนผมผู้ชายนะไม่กินไม่หมดเพราะหาดิลงมันไข้มาเยอะมากก็เนี่ยคือมันไอ้แบบถ้าแบบนี้ในญี่ปุ่นจะเจอบ่อยคือจะเจอเหมือนกับว่ารูปในเมนูเขาอะจะซูมเข้าไปแล้วไม่เห็นของจานซึ่งอันนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าใครที่กินอาหารทีนึงกินปริมาณเยอะๆมากไม่ค่อยได้เนี่ยต้องเหมือนถามหรือขอเขาดูหน้าตาขนาดของชามหรือจานมาก่อนว่าเฮ้ยจานชามเนี่ยมันขนาดประมาณไหนถ้าแบบเห็นจานแล้วก็พอได้ก็โอเคแต่คือบางคนเนี่ยสมมติอย่างผมพาแม่เที่ยวเนี่ยแม่ก็อายุเยอะแล้วทันเยอะๆไม่ไหวใช่ไหมครับบางทีสั่งมาโอ้โหชามบานเพอร์เวอร์ขนาดนี้จบที่อะไรแม่กินไม่หมดอ่ะบอลช่วยด้วย แล้วไอ้คุณบอลก็น้ำหนักมันก็เพิ่มสิวะบางทีก็ขนาดนี้อะไรแบบนั้นไงใช่ไหมล่ะนึกว่าจะแบบว่าขอใส่ถุงหน่อยเอาฟุกุโร่ไม่ก็จะเป็นฝากก็จะมีคนนี้แหละฮะที่จะคอยจัดการสิ่งที่เหลืออยู่เพราะบางทีมันก็แอบเสียดายนะบางทีเข้าใจ900เยนมาแม่กินได้ครึ่งเดียวโหแล้วอูด้งเนี่ยโหน่ากินเนอะอะไรเงี้ยก็สักหน่อยกันมันก็แต่ว่าในมุมมองของคุณบอลคือที่บอกว่าขอดูภาพจริงก่อนนั่นคือในมุมมองของคนที่พูดญี่ปุ่นได้ไงคนไทยที่ไปเที่ยวมันพูดไม่ได้ไงจะบอกว่าอโนขอดูของจริงหน่อยเดสไม่ได้ถูกปะแต่ว่าแนะนำก่อนคือร้านที่เขาแปะป้ายไว้ว่าร้านนี้มีเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะสามารถพอสื่อสารภาษาอังกฤษกับพนักงานร้านได้บ้างเว้ยเช่นแบบว่าอย่างถ้าถามแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ
ไซส์แบบ how size it is อะไรเงี้ยคือไซส์แบบขนาดไหนแล้วก็ทำมือให้เขาดูว่าเออให้เขาทำมือให้ดูหน่อยว่าชามขนาดประมาณไหนอะไรเงี้ยหรือแบบโต๊ะข้างๆถ้าแบบโต๊ะข้างๆมาเอิญกินอยู่พนักงานก็อาจจะชี้แบบเออเนี่ยจานประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก็เคยมีก็คือแนะนำว่าถ้าว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่คล่องเนี่ยร้านไหนที่ไม่มั่นใจเรื่องขนาดจานชามเนี่ยก็เข้าร้านที่มีเมนูภาษาอังกฤษเขาก็ค่อนข้างช่วยเหลือส่วนนี้ได้ดีผมแนะนำอีกนิดนึงครับผมในกรณีที่คนพูดภาษาไทยไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าร้านที่มีความน่ากินอยากกินร้านนี้กูจะกินให้ได้ง่ายๆครับผมเดินเข้าไปและจิ้มไปที่จานของคนที่กำลังกินอยู่คุณจะได้เห็นภาพแล้วก็ลักษณะน่ากินของตัวเองให้เห็นอยู่แล้วถูกป่ะโต๊ะข้างๆอันนู้นอันนู้นจิ้มเลยชี้ๆอันนี้นี้แล้วทำนิ้วหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ทำให้อ๋อเคยทำอย่างนั้นหรอเคยครับผมคือผมเคยไม่ว่าผมเคยไปทานราเม็งที่สถานีรถไฟที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกว่าเมนูแม่งไม่มีอังกฤษเลยญี่ปุ่นล้วนๆแถมเป็นคันจิอีกดูไม่ออกฟังไม่เป็นยากก็เลยจิ้มเอากับที่คนนั่งข้างๆเอาอันนี้แล้วก็ได้ทงกุสึราเม็งมาแล้วก็เกลียดจนถึงทุกวันนี้เออเคยคุยไปแล้วว่าแม่งเลี่ยนไม่หรอกขอบคุณมอนได้อันนี้ก็เตือนไว้เหมือนกันว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรที่ไม่ตรงปกแล้วอ่ะบางร้านแม่งไม่มีกระทั่งปกให้เห็นเลยว่ามีแค่ตัวอักษรใช่ไหมเอ้ยผมก็เคยเจอซึ่งแบบร้านที่ญี่ปุ่นแล้วตัวอักษรมั่งเรียงไปแบบคันจิแนวตั้งแล้วบางร้านต้องใช้ฟอนต์แบบทุกกันตวัดอ่ะนึกออกป่ะแบบโอ้ฉันจะญี่ปุ่นจัดๆเลยก็แบบโอ้โหเมนูมามึงคิดว่ากูเป็นซามูไรกูไม่ได้ไว้ผมมาเงะนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบจะให้สั่งยังไงดีมันคืออะไรเงี้ยมีอยู่ทีนึงคือผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าบางร้านนะฮะข้างในเมนูมันไม่มีรูปแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยมันจะมีตู้โชว์เป็นอาหารที่แบบไอตัวโมเดลที่เขาทำมาเป็นเฉพาะบางทีดูปุ๊บรู้แล้วว่าอันนี้ต้องลองแต่เขาก็ไปถึงปุ๊บดูเมนูไม่รู้ว่าคือไหนเว้ยผมเลยต้องถือเมนูแล้วกวักมือเรียกพนักงานบอกเฮ้ยตามมาไปดูข้างหน้าหน่อยว่าไอเนี้ยอันเนี้ยมันอันไหนดีแม่พูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกรอบนึงเลยนะครับต้องขอบอกเลยว่าประเทศญี่ปุ่นนี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะมากนะฮะเมนูมหัศจรรย์แปลกๆที่คนทั้งโลกไม่เคยเห็นก็อยู่ในนั้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้จะว่าแบบไม่เคยเห็นก็ไม่ได้แล้วเพราะสมัยนี้ญี่ปุ่นแม่งแมสมากคนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วล่ะแต่เอาเป็นว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยลองลูกปลาสาเกแช่ลูกปลาหมึกแล้วฮะโอ้อะไรไหมว่าคุณสุดจะบรรยายแต่ไม่แย่แล้วกันมันแบบลูกปลาหมึกที่ว่านี่คือตายยังตายแล้วลูกปลาหมึกแต่ลูกปลาหมึกตัวเล็ก okay. อยู่ในแช่อยู่ในจอกสาเกแล้วมันสาเกที่มันเป็นเหล้าแล้วมีรสชาติปลาหมึกแล้วซดเข้าไปก็จะมีลูกปลาหมึกดึงๆอ่ะเคี้ยวแล้วก็แบบผมว่ามันจะเป็นบางคนนั้นที่โอเคอ่ะคือบังเอิญผมค่อนข้างโอเคของคาวแบบอารมณ์คาวทะเลอย่างนี้ไงก็เลยแบบพอได้แต่ผมเชื่อว่ามันประหลาดอ่ะมันเจอจริงๆลูกปลาหมึกแช่สาเกจะกินยังไงวะกินเข้าไปก็ก็กินได้นะก็ยังโอเคนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับผมตลอดการใช้ชีวิตมานะครับจะเห็นสิ่งอย่างนึงที่ไม่ตรงปกแล้วรู้สึกผิดหวังมากนะครับผมก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นทำผมเจ็บแสบมาหลายครั้งแล้วกับหน้าปก AV ที่ไม่ตรงปกครับผมโอเคเอาเป็นว่าตามนั้นเอาเป็นว่านี่คือประสบการณ์การกินอาหารที่ไม่ตรงปกทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่กำลังฟังอยู่นะครับผมน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ทั้ง YouTube และ Facebook นะครับต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดมีอะไรเด็ดๆแจมๆอีกก็เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกอย่างแน่นอนครับผมใช่ครับผมเอาเป็นว่ายังไงคอยติดตามกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมทั้งทาง Facebook นะครับ YouTube Podbean แล้วก็ Spotify นะครับกับ JPang J8 ลองเสิร์ชกันดูแล้วใครที่ฟังอยู่ณตอนนี้หรือเพิ่งหลงมาฟังเป็นเทปแรกอย่าลืมถ้าชอบนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะฮะฟอลโล่กันด้วยก็ยินดีนะจ๊ะใช่ครับผมแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับกับเรื่องราวคอนเทนต์ไร้สาระมีสาระครับผมกับพวกเรา กับผมบอนครับนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปัตตภีแล้วก็บอนก็ผมดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้านะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.